สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มีอะไรลาบกับข้าวเหนียววันนี้กินอาหารอีสานเหรอเผ็ดไหมเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวป้าเขาไม่ได้กินขยำแบบนั้นเขาเอาข้าวเหนียวจิ้มไม่ได้ เอาข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนแล้วก็จิ้มไปในลาบแล้วกินไม่ใช่ขยำแบบนั้น not mix like that เป็นไงบ้างไม่เผ็ดเลยเผ็ดของยูกับเผ็ดมันไม่เหมือนกันนะเผ็ดแม่จิ้มรัน เดี๋ยวเอาพริกป่นดังไม่เป็นไรรสชาติเปรี้ยวไม่เค็มเหรอใส่เกลืออีกนะ เค็มเปรี้ยวแต่อร่อยเดี๋ยวอร่อยแล้วกินได้เปล่ากินได้กินทุกอย่างดูนะคะพ่อบ้านกินอาหารอีสานได้แต่ต้องเป็นมังสวิรัติอันนี้เขาไทยเหรอข้าวเหนียวมานี่แม่จะสาธิตให้ดูวิธีการกินนะครับปั้นข้าวเหนียวมาก้อนหนึ่งแล้วก็จิ้มลาบแบบนี้แล้วใส่ปากแบบนั้นแหละปั้นก้อนเล็กๆก็พอเดี๋ยวมันเข้าปากไม่ได้อิ่มไหมเอาข้าวเหนียวอีกไหมโอเคพร้อมพอแล้วนะมันไม่หล่นมันข้าวเหนียวจริงเอปุ่นก็มีข้าวเหนียวอันนั้นไม่ใช่ข้าวเหนียวค่ะข้าวญี่ปุ่นเอาไว้ทำซูชิเอาข้าวเหนียวอีกไหมเมาครับข้าวเหนียวหนักท้องนะครับอิ่มแล้วหนักมากเลยขอบคุณครับจริงจริงอร่อยอาหารอีสานอร่อยเลยนะครับขอบคุณนะครับไปแล้วนะอ
หมดแล้วครับอร่อยมากหนูอยากกินบ๊ายบายค่ะ